วันนี้นะคะพลอยก็จะมาสอนเป็นการฝาดซอสก่อนนะคะจะสอน3อย่างพลอยเลือกมาอันที่ทุกคนน่าจะได้ใช้แบบบ่อยที่สุดจะตั้งใจเรียนเต็มที่เอาทุกเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ในรอบนี้รอบหน้ารอบถัดไปค่ะจะทำมาแรกให้ดูเป็นการฝาดและลากตรงๆเฉยๆจานประมาณนี้พลอยจะใช้ครึ่งช้อนเคาะลงไปตรงกลางตรงนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่จะลากคือหลังช้อนนะคะลากตรงๆนี้เลยผมจะตั้งใจเรียนมากๆยิ่งกว่าเรียนที่โรงเรียนครับต่อมาจะเป็นแบบโค้งลาก45องศาเหมือนเดิมแต่ว่าหมุนโค้งมันจะโค้งรับกับจานไปส่วนอันสุดท้ายนะคะจะเป็นตรงแต่ว่าตรงข้างบนหัวมันจะใหญ่แล้วมันจะเรียวลงมาตรงกลางนะคะแล้วก็ลากเขาทำเหมือนง่ายมากเลยดูนะคะเปาะปึ้งมันจะได้เป็นเหมือนลูกตรงนี้แล้วก็ลากเข้าไปตรงๆปาดแล้วลากตรงๆก็เหมือนจะง่ายแต่คิดว่าถ้าลองทำจริงอะไม่น่าง่ายขนาดนั้นทุกคนลองทำดูเลยค่ะน่าจะง่ายหรอกแค่เอาช้อนปาดลองอีก1ครั้งพอลองทำเองนะครับผมเอียงช้อนยังไม่ถูกเลยพี่พลอยต้องมาคอยบอกให้ต้องทำยังไงลองลากทับไปอีกครั้งเห็นปะยากเหมือนกันดีที่สุดคุณเฮงค่ะโอ้โหดีใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเรามากๆเลยครับสำหรับอันนี้นะคะเป็นการเคาะมันเหมือนสเปรชสีพออยากให้ดู texture ของตัวเนื้อค่ะอย่างที่เมื่อกี้ปาดไปอ่ะมันคือเนื้อที่ค่อนข้างใสใช่ไหมซึ่งเนื้อนั้นอ่ะมันก็ยังพอเคาะได้แต่ว่าถ้าข้นกว่านี้มันจะเคาะแล้วมันจะแตกแล้วมันจะไม่กระจายแต่ว่าถ้ามันเหลวเกินไปพอเคาะปุ๊บมันกระจายแต่มันจะกระจายแบบรวมตัวกันอีกทีหนึ่งความข้นความเหลวของซอสที่ถูกต้องนี่ก็เป็นความรู้ใหม่เลยนะเวลาเคาะพลอยแนะนำว่าให้จับช้อน2นิ้วนิ้วโป้งเป็นคอนโทรลอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนี้ประมาณอันนี้ตรงกลางนะมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นพลอยก็จะจับอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้หรือไม่ก็ตรงกลางของจานลองทำได้เลยจะทำตรงไหนก็ได้ค่ะโอ้ยไอ้ตังขอบคุณใส่ซอสให้น้อยลงกว่านี้ก่อนพอซอสเยอะแล้วมันจะไม่ค่อยเส้นออกผัวอู้พี่เอื้อ sorry เชฟบอกว่าซอสไม่ต้องเยอะแปะพอมันออกมาสวยโอเคไม่แก้ไม่อะไรละคนที่ทำได้ดีที่สุดในรอบนี้นะคะกิ๊กค่ะโอ้เราทำได้ดิวเดี๋ยวแอบแตกส่วนอันต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำมันมันทำได้2แบบคือ1คือใช้ช้อนตักค่อยๆไหลเขาออกมาที่ช้อนให้เป็นเส้นพลอยจะตักไว้ที่ช่วงปลายของช้อนค่ะให้คิดซะว่าปลายช้อนเนี่ยเหมือนปากกาที่เราจะขีดไปตามเส้นอันนี้คือแบบตรงนะทั้งไหลออกมาและก็สะบัดไปพร้อมๆกันถ้าสมมติว่าเราทำช้าเส้นมันจะหนาแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็ลากไปพร้อมกับหมุนเป็นวงกลมถ้ามันไม่เต็มวนต่อได้เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นแบบวงกลมลองทำดูได้เลยค่ะนั่นแหละพอเราได้ลองทำเองมันก็เป็นจุดค่ะส่วนอันสุดท้ายการใช้ขวดบีบจะบีบเป็นหยดมือนิ่งๆวางอยู่ที่เดิมแล้วบีบให้เขาออกข้างไปเรื่อยๆมันจะเป็นหยดที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นบีบแล้วยกขึ้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยนึกออกปะการสอนของเชฟพลอยเนี่ยเข้าใจง่ายพยายามจะอธิบายเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอยู่ตลอดต่อมานะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือระหว่างที่บีบให้ลากเส้นไปด้วยบีบนิ่งๆตรงแบบหนึ่งแล้วค่อยลากตรงปลายก็แนะนำว่าให้เร็วๆออกมาปุ๊บลองได้เลยบีบเพื่อให้มีเนื้อออกมาก่อนแล้วค่อยบีบทีนึงแล้วก็ตวัดขึ้นอันนี้ทำได้อันนี้ชอบอันนี้สนุกเพลินดีอะครับรู้สึกว่านี้ควบคุมง่ายที่สุดเพราะมันมีหัวถ้าให้ต้องเลือกนะใจแอนสวยนะคะวันนี้ก็เราจะเดินขึ้นไปชั้น2แล้วคิดว่าได้จานที่ดีที่สุดเฮลิคอปเตอร์